ข้อเรียกร้องนี้จะต้องไปให้ถึงเราจะไม่ประนีประนอมเด็ดขาดรัฐจะไม่มีทางมาลดทอน3ข้อเรียกร้องนี้รัฐจะต้องจัดให้มีการล่างดูใหม่โดยประชาชนอย่างแท้จริงจากนี้นะครับยังมี2จุดยืนที่คณะประชาชนปลดแอกไม่ว่าจะยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ยอมให้สองสิ่งนี้เกิดขึ้นเราไม่เอาการรัฐประหารไม่ว่าจะโดยใครหรือใครรับรองก็แล้วแต่สองนะครับเราไม่เอาการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติเด็ดขาดเพราะการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติมันทำให้ประชาชนถูกตัดออกจากสมการตั้งรัฐบาลแห่งชาติไปประนีประนอมกันเองระหว่างชนชั้นนำแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอันนี้คือการกระทำที่ไม่เสียหัวประชาชนและหนึ่งความฝันเราจะต้องให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยที่สถาบันกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงรัฐบาลรัฐสภามีหน้าที่ต้องนำข้อเรียกร้องของประชาชนไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงและการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาชนเท่านั้นที่จะทำให้ความขัดแย้งมันหายไป